มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเฟี้ยวฟ้าวมาแล้วค่ะเคลียร์ทุกดราม่าสยบสืบพี่ชายและหนุ่มกรรชัยกลายเป็นประเด็นดราม่าไฟลามทุ่งกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับกรณีหนุ่มกรรชัยได้พูดถึงประเด็นภาพของแฟนคลับเฟี้ยวฟ้าวสุดสวิงริงโก้พบเห็นมีพญานาคโผล่ในรูปโดยหนุ่มกรรชัยได้พูดกลางรายการข่าวใส่ไข่ว่าผมดูเป็นหัวหมูพร้อมทั้งบอกให้เฟี้ยวฟ้าวออกมาเช็คลอตเตอรี่ก่อนผลสลากจะออกในขณะที่ทางด้านมดดำได้เสริมว่าจะไปที่นั่นค่ะจนกระทั่งฟ้าวเฟี้ยวพี่ชายของอิมได้ออกมาโพสต์จวกหนุ่มกรรชัยแล้วก็มดดำถึงประเด็นข้างต้นบอกแล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลพร้อมทั้งบอกระบายยาวเรื่องราวในอดีตที่เคยรังแกน้องสาวของตนงานนี้หลังมีข่าวออกไปชาวเน็ตก็วิจารณ์เรื่องนี้กันอย่างร้อนแรงตามที่เสนอข่าวไปก่อนหน้านี้นะคะจนทางด้านหนุ่มกรรชัยได้ออกมาโต้ทางเรื่องไม่ปกป้องอิมมีประเด็นกับอดีตแฟนรายการเชิญอิมออกมาออกรายการนะคะซึ่งอิมหลุดปากพูดว่าโกงทางฝั่งแฟนก็เลยไม่ยอมก็ไปไล่ฟ้องทั้ง3คนภาพที่เห็นเหมือนหัวหมูผมเองไม่ได้ลบหลู่ครับเป็นสิทธิ์ของผมที่มองเห็นแบบนั้นใครจะเห็นอะไรก็เป็นสิทธิ์ของคนคนนั้นและเรื่องลอตเตอรี่เองผมก็พูดชัดเจนว่าอยากให้ออกมาโชว์ก่อนที่ผลสลากจะออกจะได้ไม่มีครหาใดๆพูดเพื่อสังคมแล้วทุกวันนี้คิดดูดิต้องมานั่งซื้อของถ้าไม่ถูกคุณจะรับผิดชอบไหมล่าสุดนะคะอิมอิมเฟี้ยวฟ้าเปิดใจกับอมรินทร์ทีวีว่าจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเลยหนูเข้าใจโมเมนต์ทั้งสองฝ่ายหนูคนกลางเนอะคือด้วยพี่ชายหนูจะมีอารมณ์ห่วงน้องเลี้ยงหนูมาตั้งแต่เด็กป้อนข้าวป้อนน้ำพาไปโรงเรียนเป็นเรื่องปกติที่พี่ชายจะเอ็นดูน้องและส่วนของพี่หนุ่มและพี่มดดำหนูก็เข้าใจว่าเขาเอ็นดูหนูรักหนูถ้าไม่รักกันไม่มาพูดถึงกันหรอกแต่ด้วยโมเมนต์ของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันค่ะบางคนรักแล้วชอบดุด่าบางคนรักแล้วอ่อนโยนบางคนขี้บ่นบางคนไม่พูดเลยหนูอยู่ในวงการมา20ปีเจอพี่หนุ่มกับพี่มดดำก็ให้งานหนูเจอกันก็ทักกันหนูเก็ททั้งสองฝ่ายค่ะคือจริงๆแล้วพี่หนุ่มกับพี่มดดำเขาไม่มีอะไรเลยค่ะเขารักน้องเอ็นดูน้องสอนน้องส่วนพี่เบลก็กลัวน้องจะคิดมากหนูขอโทษพี่เบลแล้วก็ขอโทษพี่หนุ่มพี่มดดำด้วยนะคะจากใจหนูจริงๆเลยหนูขอบคุณความรักจากทุกคนและจะนำตรงนี้เดินต่อไปในทางที่ถูกที่ควรเดินข้างหน้าต่อไปในการสร้างสิ่งดีต่อไปหนูเข้าใจถ้าไม่เข้าใจหนูจะไปปฏิบัติธรรมได้ยังไงคะจะอยู่แบบนี้ได้ยังไงทัศนคติของแต่ละคนก็ต่างกันไปค่ะอารมณ์โมเมนต์แต่ละคนก็ต่างกันออกไปหนูไม่สามารถบอกได้ว่าคนนี้ห้ามพูดอย่างนี้คนนั้นต้องไม่พูดอย่างนั้นนะมันแล้วจิตลึกๆของเขาค่ะสรุปแล้วต้นตอก็คือหนูเพราะทุกคนรักหนูหนูเลยอยากบอกใจเย็นๆนะคะไม่มีอะไรเลยไม่มีเปลี่ยนแปลงแม้วันนี้จะเกิดอะไรขึ้นก็ตามหนูเป็นคนรักแล้วก็เด็ดเดี่ยวมากหนูรักทั้งต่อหน้าแล้วก็รับหลังค่ะสำหรับเรื่องพญานาคจริงๆไม่ใช่ภาพของหนูนะคะแฟนคลับส่งมาแต่อิมอยากจะบอกว่าไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรจะเป็นกรวดหินดินทรายก็ช่างถ้าหนูศรัทธาสักอย่างรักสักอย่างก็ยังคงศรัทธาในสิ่งนั้นค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายอย่างที่เราทุกคนกราบไหว้อะไรคะเอาตรงๆลองคิดดีๆค่ะพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนพระแม่กวนอิมอยู่ที่ไหนคะพญานาคอยู่ที่ไหนเรากราบปูนกันหรือเปล่ากราบไหว้หินกราบไหว้ทองเพชรเรากราบสิ่งนั้นกันทุกคนเพราะทุกอย่างมันอยู่ที่จิตของเราดังนั้นใครจะคิดยังไงก็ช่างจะว่าอย่างไรก็ช่างถ้าใจเราศรัทธาในสิ่งนั้นพระพุทธเจ้าเคยเห็นตัวตนจริงๆไหมคะพญานาคเคยเห็นตัวตนกันจริงๆไหมไม่เคยหรอกค่ะเพราะเราเป็นมนุษย์ในชาตินี้แต่สิ่งที่เรายึดถือท่านเพราะว่าทำให้เราเป็นคนดีมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจสร้างความดีดังนั้นสิ่งที่เราศรัทธาจะมองเห็นเป็นอะไรก็ช่างหนูเชื่ออย่างเดียวพระพุทธเจ้าอยู่เหนือหัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในใจค่ะถามว่าถูกลอตเตอรี่บ่อยไหมฟังหนูนะคะที่หนูถูกลอตเตอรี่หนูไม่ได้อวดว่าหนูเป็นคนวิเศษวิโสมีญาณหรืออะไรแบบนั้นหนูถูกมาตั้งนานแล้วค่ะตั้งแต่ก่อนเป็นข่าวตั้งแต่หนูสร้างพระมาลองย้อนกลับไปหนูถูกมาหลายปีแล้วไม่ใช่เพิ่งจะนับถือพญานาคแล้วก็ถูกนะคะไม่ใช่เพิ่งนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วจะถูก
ไปไล่ย้อนดูค่ะหนูถูกมา5ปีแล้วค่ะไม่ใช่ว่าหนูนับถืออันนี้แล้วถูกนะคะไม่ใช่ค่ะหนูเทใจให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสิ่งที่หนูก่อสร้างถ้าหนูไม่ฝันก็ไม่ซื้อการที่หนูได้โพสต์นั้นก็เป็นพื้นที่ส่วนตัวของหนูหนูแค่เล่าความรู้ของหนูแล้วก็สร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนี้สงสัยท่านประธานให้หนูเนอะเพราะหนูเอาเงินที่ถูกไปสร้างหนูจะเอาเงินนั้นไปเที่ยวไปซื้อแบรนด์เนมก็ได้เอาไปทำอะไรก็ได้เป็นสิทธิ์ของหนูแต่หนูเอามาสร้างบุญสร้างกุศลก็น่าจะร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันไม่ต้องคิดเยอะเลยเงินก็คือเงินหนูลอตเตอรี่ก็ของหนูไม่มีอะไรเสียหายเลยค่ะดังนั้นการถูกลอตเตอรี่สำหรับหนูไม่ใช่เรื่องว้าวเพราะว่าถูกมา5ปีแล้วแต่ถ้าถูกรางวัลที่1สิว้าวเลยถามว่าถูกกี่งวดติดหนูไม่เคยนับค่ะส่วนตัวหนูแล้วหนูไม่เคยใบ้เลขนะคะถ้าใบ้เลขหนูจะเป็นดาราทำไมไม่งั้นหนูตั้งกรุ๊ปไลน์ใบ้หวย VIP แบบที่พวกมิจฉาชีพเขาทำแล้วสิซึ่งพวกนี้เอารูปของหนูไปตั้งหมดเลยค่ะถ้างวดหน้าคนท้าให้ไลฟ์สดนั้นท้าเพื่ออะไรคะหนูสร้างของหนูเงินของหนูไม่รักหนูไม่ถูกจริตก็ไม่ต้องดูแค่นั้นเองค่ะถ้ารักหนูก็เมตตาซึ่งกันและกันเท่านั้นเองสิ่งที่หนูทำไปหนูไม่ได้เป็นเซียนหวยเนอะไม่ได้เป็นเจ้าแม่หวยถ้าเป็นเจ้าแม่หวยทำไมไม่เอารางวัลที่1ล่ะเพราะตัวหนูก็มีบุญแค่นี้ก็เลยได้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ